ปอยเชนซอแมนตอน4แล้วก็ตอน5มากันแล้วรอกันอยู่ใช่ไหมล่ะทุกคนถ้าสลับไข่ยังไม่เคยดูตอนก่อนอันนี้ก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ตัวไอมุมขวาบนได้เลยนะครับและก่อนรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันดีแล้วก็กดซับช่องอันลิมิตกันด้วยถ้ากดกันแล้วก็ไปดูคลิปนี้ก็ได้เลย Let's goเปิดเรื่องมาในอดีตของน้องพาวเวอร์ที่กำลังกินนกกินหัวกินหมีกินแม่ทุกอย่างเลยละกันและน้องแมวตัวนี้ก็ดูเหมือนจะผูกพันกับเธอมากเลยนะครับผมจังหวะนี้กอดแขนกันด้วยครับซึ่งแมวตัวนี้เองคือโดนปีศาจข้างคาวน่ะจะเป็นตัวประกันมาด้วยตอนนี้พาวเวอร์ก็ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งซึ่งเมื่อกี้ราวกับความฝันพอเธอตื่นขึ้นมาเธอก็พบว่าเธอนั้นน่ะนอนอยู่บนซากศพของปีศาจข้างคาวนะครับผมจะพูดกับเดนจิว่ามาช่วยฉันทำไมกันเนี่ยฉันน่ะเป็นคนหลอกนายมาเลยนะแต่ว่าเดนจิเองก็ไม่คิดอะไรมากมายนะครับผมขอโทษนะแต่ในเมื่อนายมาช่วยเจ้าเหมียวแล้วฉันน่ะจะยอมให้นายนั้นขยับหน้าอกแล้วกันเดนจินี่แบบว่าดีใจจนออกนอกหน้าเลยนะครับผมจังหวะนี้เก็บทรงไม่อยู่เลยทีเดียวนะหน้าตาแบบว่าอย่างหื่นเลยแต่ดีใจไม่ทันไรปีศาจอีกตัวนั้นก็โผล่เข้ามาตัดแขนของเดนจิใช้เลยกระเด็นไปใช้เลยนะโคตรไกลและปีศาจตัวนี้เองก็กินแขนของเดนจิไปนะครับผมที่ขาดไปด้วยนะโคตรซาดิสเดนจินั้นก็จะแปลงร่างเป็นเลื่อยยนต์นะครับผมแต่เหมือนว่าเขานั้นน่ะจะมีเลือดไม่พอนะแปลงร่างไม่ได้เลยก็ออกมาแค่นี้เองอ่ะสู้ไม่ได้เลยเจ้าปีศาจตัวนี้ก็ถามว่าแกน่ะเป็นคนฆ่าปีศาจทางคาวใช่มั้ยล่ะปีศาจข้างคาวน่ะคือผัวข้าเองล่ะเฟ้ยให้ตายเถอะผัวเมียกันจริงดีปีศาจปลิงยืนหน้ามหาเดนจิแล้วพูดว่าหน้าตาแกเนี่ยก็น่ารักดีเหมือนกันนะต้องสเปคเลยทีเดียวล่ะนะเดี๋ยวตัวของฉันน่ะจะไว้ชีวิตนายเองเดนจิก็ถามว่าแล้วพาวเวอร์ล่ะฉันก็จะฆ่าให้เกลี้ยงเลยนะสิเดนจิหน้านิ่งไปแล้วก็เตรียมท่าต่อสู้อีกครั้งนึงปีศาจเองก็โจมตีเดนจิไปนะครับผมโดนนวดทีฟาดเข้าเต็มหน้าเลยแต่ว่าเดนจิเองก็รับเอาไว้ได้ด้วยเดนจิพุ่งเข้าไปต่อหน้าไปหนึ่งทีแต่ก็โดนส่วนกลับไม่เป็นท่าเลยเดนจิก็นึกถึงคำพูดของพาวเวอร์แล้วก็อาคิตอนที่ตัวของเขานั้นเริ่มมีแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในการต่อสู้เดนจิวิ่งขึ้นไปบนหนวดของปีศาจแล้วก็โจมตีเข้าที่คอปีศาจนะครับผมสำเร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะจังหวะนี้ถ้าฉันฆ่าพวกแกได้แล้วก็ขอฝันฉันน่ะก็จะเป็นจริงสินนะฉันน่ะอย่าขย้ำหนุ่มน้อมนะไฟถ้าแกได้ขย้ำหนุ่มน้อมเดนจินั้นก็สู้ตายเลยนะครับผมจังหวะนี้เดนจิจับไส้ที่พื้นมาพันขาปีศาจเอาไว้แล้วก็โจมตีเข้าที่คอเลยนะครับผมแต่ตัวของปีศาจเองก็ใช้ลิ้นมันเนี่ยแทงใส่เดนจินะครับผมกลางตัวเลยปีศาจตัวนี้เองจะกินเดนจิเข้าไปแต่ว่าก็โชคดีที่อาคีนั้นมาช่วยเอาไว้ทันอาคีเรียกหมาป่าออกมาแล้วก็กัดคอไปเลยนะครับผมตายห่าไปเลยอย่างง่ายดายซึ่งปีศาจตัวนี้คือปีศาจปิงนะครับผมก็จะรู้ชื่อแต่บอกเลยว่าเกือบตายห่ากันไปแล้วไงเนี่ยอาคีบอกเดนจิว่าตัวของเขาน่ะจะถูกสอบสวนนะครับและตัวอาคีก็พาเดนจินะไปโรงพยาบาลเฉยเลยเดนจิตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลอาคีบอกว่าแขนนายน่ะเมื่อกี้ฉันไปเก็บมาให้แล้วนะเพราะนายได้กินเลือดไปแขนนายเองก็ต่อคืนได้เลยละตัวของนายเนี่ยมันปีศาจจังเลยนะว่าไหมแต่ว่ารุ่นพี่เองก็ดูคุยกับปีศาจสนุกไม่ใช่เหรอครับน่าจะไปรู้อะไรกันแล้วนักล่าปีศาจทำสัญญากับปีศาจไปต่อสู้กับปีศาจนะเข้าใจไหมฉันน่ะทำสัญญากับปีศาจจิ้งจอกเหมือนกันการที่ได้พลังมาก็ต้องแลกกับบางอย่างให้มันเหมาะสมกับพลังนะตัวของนายเองต้องเชื่อฟังฉันไม่งั้นตัวของนายน่ะจะไม่มีชีวิตอยู่นะเข้าใจไหมรุ่นพี่น่ากูจังเลยนะครับเนี่ยกูฆ่ากันเฉยเลยอ่ะผมพูดง่ายอยู่แล้วครับรุ่นพี่ตัวของผมเองมีความฝันที่แบบว่าไม่ได้สูงมากด้วยนะพออาคิเดินออกมาพาวเวอร์แล้วก็ฮิเมโนะนั้นมารอเขาอยู่หน้าห้องเลยนะครับผมพาวเวอร์ก็บอกว่าแกไอเนี่ยบอกฉันทีได้ไหมยังมันอึดอัดเกินไปแล้วเออศัตรูก็ยังเป็นศัตรูในวันยังค่ำจะมาใช้ประโยชน์เมื่อไหร่ก็ได้และตัวของฉันเองไม่อยากสนิทสนมกับพวกนั้นด้วยนะเข้าใจไหมพูดแรงเกินไปไหมตอนนี้ตัวของอาคินั้นมาหามาคิมะนะครับผมเขามารายงานเรื่องเดนจิกับพาวเวอร์ให้พี่แกฟังมาคิมะก็ถามว่าตัวของนายน่ะไม่ได้ตายด้านแล้วเหมือนเมื่อก่อนเลยนะที่มันดีขึ้นเพราะว่ามีเดนจิกับพาวเวอร์หรือเปล่านะไม่หรอกครับผมไม่ได้เปลี่ยนไปเลยปากแข็งเหมือนเดิมเลยนะอาคิคุ้งวันถัดมาอาคินั้นตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันกินกาแฟอ่านหนังสือพิมพ์มัดผมแล้วก็ซักผ้าด้วยเขาดูดฝุ่นอยู่เดนจิก็มานั่งดูนะครับผมอย่างชิวๆเลยไม่ช่วยที่อะไรเลยเนี่ยตอนนี้อาคิก็ไปทำอาหารอยู่มีใครบางคนเคาะประตูมาพวกเขาสองคนเองนึกว่าปีศาจนะครับผมตกใจกันมากเลยพอเปิดปุ๊บนี่มันคือพาวเวอร์นะครับปกน้องแมวด้วยนะมันยังไงวะเนี่ยซึ่งดูเหมือนว่าเนี่ยจะเป็นคำสั่งของมาคิมะเธอให้อาคินั้นแบ่งห้องพวกเขาสองคนให้กับพาวเวอร์นะครับผมอาคิก็บ่นว่าทำไมตรงฉันต้องอยู่กับพวกมีปัญหาด้วยไม่เข้าใจเลยฟะเนี่ยเขาจะปวดหัวเลยเฟ้ยมาคิมะก็บอกว่าฉันไว้ใจนายนะพอถึงเวลากินข้าวพาวเวอร์นั้นเห็นผักในจานแล้วก็โยนผักทิ้งไปเลยนะอาคิก็บ่นว่าอย่าโยนผักสิมันเสียของนะเฟ้ยตัวของพาวเวอร์ไปคล้องน้ำตัวของเธอนั้นก็ไม่กดชักโครกใช้เลยอาคิกับเดนจิก็บอกให้เธอนั้นน่ะไปกดลงซะตัดไม้ที่พาวเวอร์นั้นก็ไม่ชอบอาบน้ำเลยนะครับผมทั้งสองคนเนี่ยก็เลยเธอไปอาบน้ำเฉยเลยตัวจะเหม็นเน่าเลยนะพวกมนุษย์เนี่ยจุกจิกจังเลยนั่นเนี่ยไม่เข้าใจเลยย่าตัดมาตอนกลางคืนพาวเวอร์นั้นก็มาหาเดนจินะครับผมซึ่งเดนจิเองก็ได้เข้าสะอาดห้องน้ำอยู่นะที่ก็บอกว่าฉันน่ะมาทำตามสัญญานะคะฉันจะยอมให้นายนั้นขย้ำหนุ่มน้อมฉันเลยนะเดนจิอาปากค้างไปครั้งหนึ่งพาวเวอร์ก็นั่งลงไปให้เดนจินั้นจับนะครับผมมาสิตัวของนายน่ะยังมีความสุขไม่ใช่เหรอในการขย้ำมันนะเดนจิเหงื่อแตก
ไปเลยตอนนี้พาเวนก็บอกว่าขย้ำ3ครั้งนะเข้าใจไหมครั้งแรกช่วยเจ้าเหมียวได้ครั้งที่2น่ะนายน่ะจะขัดทองขาวให้ได้ส่วนครั้งที่3นายนั้นก็ปกป้องฉันจากอาคิเจ้าหัวซามูไรน่ะตอนแรกฉันเองแค่พูดเล่นเลยนะแต่พอเห็นความพยายามของนายแล้วฉันน่ะอยากให้นายสักครั้งนึงละกันเพราะงั้นนายน่ะขย้ำ3ครั้งเลยนะตอนนี้ชินะฮาเดนจิเองจะบอกเลยว่าโคตรจะเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เดนจิกำลังทำใจกับการจับหน้าอกของพาวเวอร์แต่พอจับปั๊บเธอก็ทำเสียงแบบว่าก็จะหื่นกรามแต่ก็มีอะไรบางอย่างตกลงมาจากหน้าอกเธอนะครับผมสิ่งนั้นก็คือฟองน้ำที่พาวเวอร์เนี่ยยัดเอาไว้นะต้องบอกเลยว่าจะแสบเลยเดนจินี่แบบว่าหน้าเหวอไปเลยนะครับผมรอบ2พาวเวอร์นั้นก็ลองจับอีกทีหนึ่งพาวเวอร์ถามว่าเป็นไงล่ะฟินใช่ไหมแต่ชินะฮาเดนจิเองต้องบอกเลยว่าอีหยังวะเนี่ยแต่ไปตอนเช้าเดนจิเองจิตใจเขาเนี่ยมีอยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะครับผมตัวของเขานั้นออกไปข้างนอกระหว่างทางตรงเขาเองก็จะเหวอเลยด้วยตอนนี้มาคิมะก็สอนงานเดนจิอยู่นะครับผมแต่เดนจิเองก็ใจลอยไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่คิดอะไรเลยตอนนี้นี่ตัวของนายน่ะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมน่ะพยายามไขว่คว้าอะไรบางอย่างมาแต่พอได้มาแล้วสิ่งนั้นเองก็ไม่เป็นอย่างที่คิดเลยอะนะนี่เธอพูดถึงเรื่องอะไรงั้นหรอก็การจับหน้าอกนะสิรู้สึกแบบว่างั้นงั้นเลยอะนะมาคิมะก็บอกเดนจิว่าก็ที่ตัวของนายน่ะรู้จักอีกฝ่ายมากขึ้นความรู้สึกเองมันจะดีมากขึ้นเลยนะแล้วตอนนี้มาคิมะนั้นก็คว้ามือเดนจิจับหน้าอกตัวเองเฉยเลยเดนจิก็ช็อกจัดเลยมาคิมะนั้นเอาตัวมาใกล้หน้าแล้วก็ค่อมเขาไปนะครับผมเดนจิคงฉันน่ะมีเรื่องขอให้นายช่วยนะเรื่องอะไรเหรอครับว่ามาเลยช่วยฉันกันจัดปีศาจปืนหน่อยสิไม่เคยปรากฏตัวมาที่อเมริกาเมื่อ13ปีก่อนตอนนี้ก็ไม่รู้เลยว่ามันน่ะไปไหนกันแน่ปีศาจปืนสั่งเป็นเป้าหมายเทคนิคลาปีศาจน่ะตั้งเอาไว้และปีศาจปืนเองโคตรแข็งแกร่งเลยด้วยแต่ฉันคิดว่าเดนจิคงน่ะสามารถทำได้นะถ้าทำได้แล้วก็นายน่ะขออะไรก็ได้เลย1อย่างอ่ะเอาอะไรก็ได้เลยโอ้ชิตเรื่องอย่างว่าก็ทำได้ใช่ไหมครับเนี่ยก็ปีศาจปืนแข็งแกร่งมากเรื่องอย่างว่าเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันนะในสมัยก่อนโลกของเรานั้นต่อกรกับปีศาจปืนอยู่แต่ก็มีกลุ่มคนกลุ่มนึงอยากได้กำไรจากปีศาจปืนนะแล้วก็สร้างปืนขึ้นมาจากนั้นเรื่องปืนก็ออกข่าวเต็มเลยนะครับผมและทุกคนเนี่ยก็หวาดกลัวปืนกันจากนั้นปีศาจปืนเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเรื่องราวก็ย้อนกลับไปมีพ่อแม่นั่งข้างนะครับผมและตัวเขาเองก็อ่านหนังสืออยู่ด้วยเด็กน้อยเข้ามาแล้วพูดว่าอยากเล่นกับไทโยจังเลยนะครับคุณพ่อก็บอกว่าไม่ได้นะไทโยเองไม่สบายอยู่เลยพ่อแม่ก็บอกว่าลูกหน่าเป็นพี่ชายนะต้องอดทนบ้างสิหาอะไรเล่นไปก่อนได้ไหมล่ะไทโยก็บอกว่าผมน่ะอย่าไปเล่นกับพี่ชายนะครับเขานั้นก็วิ่งไปเล่นกันกับข้างนอกเลยนะสภาพก็จะหนาวเลยตัวของพี่ชายก็โคตรซึนเลยนะครับผมตัวของเขาหน้าบึ้งตึงไปน้องชายก็เลยปาหิมะไปใส่แล้วก็ปาใส่กันอย่างมันเลยตอนนี้น้องชายที่อ่อนแอตัวของเขาหน้าก็หนาวนะครับผมพี่ชายก็บอกว่าถ้าเป็นหวัดแล้วก็พ่อแม่ด่าแน่เลยนะรีบกลับบ้านแบบถือมือซะล่ะพอสายลมก็พัดผ่านมาจะบอกเลยว่าบ้านหายไปเลยทั้งหลังซึ่งดูเหมือนว่านี่จะเป็นฝีมือของปีศาจปืนนะครับผมมีจะ2ล้านคนที่ถูกฆ่าในเวลาเพียง5นาทีทุกวันนี้ไม่มีใครเลยที่พบเบาะแสของปีศาจปืนเลยนะเดนจิฟังก็ไม่เข้าใจนะครับผมตรงๆเขาคิดว่าปีศาจปืนเนี่ยมันจะเก่งหน้าดูเลยทีเดียวนะมาคิมาก็ถามว่านายน่ะสู้ไหวไหมล่ะถ้าพยายามมากกว่านี้ผมน่ะอาสู้ได้นะครับแค่นี้เองจิบๆเลยนะก่อนอื่นเราเองต้องหาปีศาจปืนให้เจอนะหายังไงล่ะครับนี่ก็ชิ้นเนื้อของปีศาจปืนที่รวบรวมมาสกัดเคลื่อนที่ของมันนะครับผมปีศาจปืนเองแข็งแกร่งมากๆชิ้นเนื้อของมันเองจะพยายามตามหาร่างหลักแล้วก็รวมเข้าหากันถ้ามีชิ้นเนื้อมาแล้วก็ชิ้นเนื้อนั้นน่ะก็จะแข็งแกร่งมากๆเลยนะตัดมาที่อาคีตรงเขานั้นก็จะชิ้นส่วนของปีศาจปืนอยู่นะครับผมและตรงเขาเองก็ตามหาปีศาจปืนอยู่เหมือนกันด้วยนะเขานำเศษเนื้อของปีศาจปืนมาห้อยเอาไว้กับเชือกแล้วก็ดูว่ามันจะไปทางไหนดูเหมือนว่าตรงตึกนี้สินะพวกเขา3คนก็หยอกล้อปั่นหัวกันรุ่นพี่ฮิเมโนะก็บอกว่าถ้าจัดการปีศาจได้แล้วก็ฉันน่ะจะให้ชุบแก้มเลยนะจะบ้าหรือเปล่าครับผู้หญิงไม่แต่งงานอ่ะพูดอะไรแบบนี้กันไม่ดีเลยนะครับมันคือร้างวันของคนที่พยายามยังไงแล้วเดนจิก็บอกว่าไม่ต้องห่วงครับผมน่ะพยายามอยู่แล้วล่ะนะและตัวของผมเองมีคนที่อยากจูบแล้วด้วยนะเพราะกันนั้นแล้วผมน่ะจะรวบรวมชิ้นส่วนของปีศาจปืนแล้วก็ฆ่ามันทิ้งซะฮิเมโนะก็บอกอีกว่างั้นเอางี้ไหมล่ะเดี๋ยวฉันน่ะให้จบแรกลิ้นเลยเอาไหมล่ะตอนนี้ทุกคนเองเข้ามาในตึกนะครับผมเดนจินี่แบบว่าก็จะตื่นเต้นพิเศษเลยนะตอนนี้เดนจิวู่วามจัดจะรีบวิ่งไปนะครับผมแต่พี่หัวดำเองก็หัวขอไปทีนึงต้องบอกเลยว่าหยุดเดินเลยทีเดียวเขาบอกว่าฉันน่ะผ่านการฝึกมาครึ่งปีแล้วนะและพี่ฮิเมโนะเองต่างฝึกฝนและดูแลฉันจะไม่ยอมให้นักเลงข้างทางน่ะมาขโมยลิฟต์ปากของเธอแล้วนะเฟ้ยพอเดินมาสักพักก็เจอปีศาจตัวหนึ่งที่ออกจากประตูมานะครับผมเป็นหัวแล้วก็มีแขนงอกมาด้วยต้องบอกเลยว่าโอ้โหสยองไส้ว่ะแต่ว่าพวกเขาเองจัดการอย่างง่ายดายเลยนะครับผมแล้วก็เดินทางไปต่อพาวเวอร์เองก็โชว์กลางนะครับผมบอกว่าเธอเนี่ยมาคุมฉันงั้นเหรอเนี่ยมีพลังอะไรกันน่ะฮะฉันไม่กลัวหรอกนะเฟ้ยเดี๋ยวฉันน่าจะฆ่าเธอทิ้งเองนะโอเคป้าฮิเมโนะนั้นใช้พลังบีบคอเธอไปนะครับต้องบอกเลยว่าโคจะโหดเก็บอาวุธซะใหญ่หนูน้อยตอนนี้ทุกคนเองก็สำรวจกันอยู่นะครับผมและพวกเขานั้นก็เจออะไรบางอย่างช่วยเอาล่ะครับผมก็จบกันไปแล้วสำหรับเชนซอแมนตอนที่4แล้วก็ตอนที่5เนื้อหาต่อจากนี้ผมนั้นจะให้ข้อมูลสาระในเบื้องลึกจะฉบับมังงะให้ละกันนะเผื่อใครนั้นอยากดูแล้วอินมากขึ้นตอนที่เดนจิสู้กับปีศาจปลิงเขาเสียแขนไปนะครับผมแต่ว่าทำไมตรงเขานั้นถึงรักษาได้ก็เพราะว่าเขานั้นน่ะได้ดื่มเลือดมาตอนแขนขาดไปหรือแขนเละไปร่างกายของเขานั้นก็จะฟื้นฟูกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมเพราะตรงเขาน่ะมีหัวใจของปัจจิตะอยู่นะครับผมที่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้อย่างโคตรจะโหดเลยแถมตรงเขานั้นสามารถดื่มเลือดของมนุษย์แล้วก็ปีศาจได้ด้วยนะต้องบอกเลยว่าโคตรจะโอเพลียก็โ
ควรจะโกงเลยทีเดียวและการแปลงร่างแต่ละทีตัวของเขานั้นจะเสียเลือดมากนะครับผมเพราะเลื่อยน่ะจอมาจากตามผิวหนังซึ่งความเจ็บปวดต้องบอกเลยว่าโคตรเยอะเลยทีเดียวและฉากจับนมนมต้องบอกเลยว่าจับแค่2ครั้งเองนะครับผมเพราะว่าเธอน่ะเปลี่ยนเรื่องซะก่อนนะเพราะว่าครั้งแรกนั้นจับกับซิลิโคนหรือว่าอะไรที่มันยัดใส่นะครับผมส่วนครั้งที่2เนี่ยก็จับแบบว่าเต็มไม้เต็มมือเลยครั้ง3เธอก็บิดหนีไปเฉยเลยต้องบอกเลยว่าเดนจีนี่เวอร์เลยนะครับผมและฉากปาหิมะในอนาคตข้างหน้าต้องบอกเลยว่าดราม่าแน่นอนเลยนะครับผมเพราะฉากนี้เองเป็นความทรงจำวัยเด็กของอาคิที่ตัวเขานั้นสูญเสียครอบครัวไปต่อหน้าต่อตาเขาเลยนะฉากต่อมาชิ้นส่วนของปีศาจปืนต้องบอกเลยว่าปีศาจปืนเองเนี่ยเคลื่อนที่ไวมากเลยนะครับผมและตัวเขาเองเคลื่อนที่ผ่านอากาศและมันก็เสียดสีกับผิวหนังจนผิวหนังเขาเนี่ยหลุดออกมานะครับผมผมขอสปอยก่อนเลยนะว่าชิ้นส่วนของปีศาจปืนนั้นถ้าปีศาจได้การกินไปนะปีศาจตัวนั้นน่าจะแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับผมแบบว่าโคตรจะเก่งเลยสาระสุดท้ายแล้วพลังของฮิเมโนะนั้นคือพลังของผีนะครับผมที่ใช้มือผีน่ะในการต่อสู้และไม่ค่อยจะแข็งแกร่งเลยด้วยนะดูกล้ามันโคตรใหญ่เลยโอเคคลิปก่อนนะมีคนถามว่าดูที่ไหนครับต้องบอกเลยว่าดูที่พามวิดีโอนะครับผมต้องบอกเลยว่าอาจจะดูยากไปนิดนึงแต่ก็ไม่ยากมากหรอกมั้งเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมทุกคนถ้าข้อมูลอะไรบางอย่างผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยละกันนะจ๊ะซึ่งข้อมูลยิบย่อยผมนั้นจะพูดคลิปหน้าละกันนะครับผมเผื่อใครน่ะอยากฟังต่อเพลินๆหน่อยนะยังไงคลิปนี้เองก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมเพื่อผมนั้นจะได้ไปอ่านในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมแบ็คกี้จากอันลิมิตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะ